การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไส้กรอกทอดซอสมะขามกับมีดบอลกรอบไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะครับผมโอ้เริ่มจากมีดบอลก่อนเลยนะฮะโหชีสยืดเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหคนทอดเก่งมากจานนี้ก็เนื้อเอ้าไม่ใช่ดิพูดทำไมเนี่ยก็คือจานนี้เนี่ยมันมีความกรอบอยู่ข้างนอกและมีความฉ่ำอยู่ข้างในถ้าเกิดคนทอดไม่เป็นเนี่ยมันจะกระด้างเลยนี่ไงเห็นไหมโอ้ยงานชิ้นใหญ่มากอันนี้ขอใช้คำว่าโคตรรักกรอบเลยช้ำใจไม่ของคุณนานาเนี่ยกินแล้วมันเพลินๆทานได้ทั้งไม้อ่ะคือดีอ่ะรอดูเราจำคุณไว้อยู่สถิติคุณสวัสดีค่ะเริ่มจากของคุณเท็ดดี้ก่อนนะคะครับก็ดูแล้วเนี่ยท่าทางไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เลยมันเจ็บจี๊ดเลยว่าสักทีใจแย่ลงทุกวันแล้วเนี่ยไม่มีเสียงกรอบเท่าเมื่อกี้ของคุณเท็ดดี้นะคะมีความกรอบด้านนอกข้างในฉ่ำดีค่ะแล้วทำไมใช้คำว่ากรอบข้างนอกครับเพราะข้างในไม่กรอบยังไงล่ะคะคุณไม่จำเป็นต้องเหวี่ยงใส่ผมนะเขายืดกว่าของเราอีกอะเราใส่เยอะไงของคุณนานาก็อร่อยนะคะมีความกรอบส่วนน้ำจิ้มมะขามที่ราดเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะที่ทานตามหน้าโรงเรียนเลยอะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเหมือนกันจริงจริงขอซิมของคุณเท็ดดี้ก่อนเด้อครับเด้อคือว่ามันกรอบนิดนึงนะครับกรอบนอกเอาอีกแล้วต้องไปโอ้ขนาดนั้นเลยมันแน่นมากเลยมันแน่นจริงๆจานนี้จะออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวกว่าของคุณเท็ดดี้อีกเนี่ยฮะโอเคครับโอเคด้วยขอบคุณมากครับโอเคครับอาจารย์ชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดเย้สองสามนะครับขอบคุณครับของทอดกรอบเราจะนำเสนอให้เห็นแล้วกันนะครับว่าเมนูทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ซอสแบบไทยๆก็สามารถถูกใจได้ทุกคนนะครับเอาซอสมะขามไปจิ้มทำขายก็ได้อันนี้อร่อยจริงๆทำง่ายบอกเลยว่าตอนแรกอาจจะไม่ใช่ซอสมะขามนะครับมันมาจากไอเดียนะที่ตั้งต้นขึ้นมานะครับก็ไม่รู้จะได้เครดิตหรือเปล่านะฮะตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาละฮะวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟท์โตนะครับหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เครดิตเลยนะครับว่าซอสมะขามมาจากใครซอสมะขามเจดี้เป็นคนช่วยคิดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราสปอนเซอร์ตัวนี้มาทำเป็นซอสไนเจ้เราก็ดีเจดี้เก่งมากเดี๋ยวเขาไม่ตื่น